สวัสดีครับพบกับเทียนเจ้านะครับมาอยู่กันที่ ID 5นะครับวันนี้เดี๋ยวจะเปิดตั๋ว6ปีครึ่งนะครับก็ตามล่าเรนเจอร์ที่เปิดได้ในกาชาตามปกตินะครับซึ่งตัวดีๆมีเยอะนะครับบอสจระเข้ดาร์กบราวมีนะครับดาร์กบราวนะครับซันลี่เฮดพิทดาวินชีมูนดุริยางบราวตัวตลกโคนี่นักเรียนฮีเมะนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช้งานได้ดีใน PVP ด้วยนะครับตัวที่เปิดไม่ได้เนี่ยสตีฟนะครับกับบราวกาแฟตัวใหม่อันนี้ไม่มีนะแล้วก็พวกตัวลิมิเต็ดนะครับแล้วก็แสงมืดเนี่ยจะไม่มีนะครับในส่วนของตารางล็อกอินพิเศษครั้งที่2ก็ยังไม่มีเกียร์นะอันนี้ไปลุ้นเอาครั้งที่3นะครับผมไม่รู้นะว่าจะมีเกียร์มาหรือเปล่านะครับมีคนเนี่ยทำเรื่องร้องขอไปเยอะนะไม่แน่นะครับรอลุ้นกันแล้วกันนะในตารางล็อกอินพิเศษครั้งที่3นะครับก็วันที่19ตอน4ทุ่มนะครับว่าจะมีเกียร์มาไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากได้เกียร์นะครับรองเท้าเรียวนาด7ดาวนะครับส่วนกบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีกบม่วงนะโอเคในกาชาตอนนี้นะครับก็เพิ่มโอกาสตัวเพิ่มโอกาสสตีฟนะครับเพิ่มโอกาสสตีฟซึ่งก็รีวิวไปแล้วนะมันก็ไม่น่าเกลียดนะครับเพียงแต่ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับถ้าเกิดมีก็นำมาใช้เป็นทางเสริมนะครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดกาชาครับตั๋ว6ปีครึ่งมาลุ้นกันเอานะครับใน ID 5นะครับว่าจะได้ตัวอะไรมาเพิ่มเติมอย่างตัวเก่าๆก็มีเซรี่ยุคินนะครับอันนี้ทำไปหลายคลิปแล้วนะครับว่านำไปใช้นะครับในการช่วยผ่านสเตจหลักระดับยากได้แต่ว่าก็ต้องมีเพื่อนอยู่เหมือนกันนะตัวนี้อัปเกรดไปจะเป็นตัวเจสสิก้าขี่ช้างก็ใช้ได้ดีอยู่เหมือนกันนะเอาไว้ใช้บัฟวิ่งในสเตจอีเวนต์นะครับอ่ะก็รอตีบวกกันไปบราวอุ่นสบายตัวนี้เป็นตัวบัฟตีพื้นที่ครับมีคนบอกว่าปั้นขึ้นมาเล่นดีไหมครับถ้าเปิดได้อัลตร้าเนี่ยก็ลองนำมาใช้ครับในสเตจหลักระดับยากนะครับแล้วก็ใช้ตัวบัฟคลิกหนักครับมาช่วยก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดต้องใช้กบแดงตีบวกไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเปลืองนะครับใน PVP นี่ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับส่วนตอนนี้ก็สะสมกันไปนะครับใช้ได้โคนี่อลิสปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่นั่นแหละมันก็เหมือนแชมเปญอะพอๆกันครับดาเมจธาตุน้ำนะครับโอ้นี่ดังโงะค่อนข้างจะเก่าไปนิดนึงนะฮีเมะใช้ดีกว่าครับบราวตัวตลกไอดีนี้มีแล้วครับโอ้โหแต่ว่าก็โอเคครับถือว่าได้ตัวมาสะสมนะครับรอบนี้ถือว่าก็เป็นตัวที่นำมาใช้งานได้หมดเลยนะอย่างตัวซารีแมชชีนน่ะก็นำมาสตันบดป่วนได้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมคงจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับโคนี่ปืนยิงเงินไอ้นี้มีแล้วเฮ้ยแต่ก็เปิดได้ตัวดีๆหมดเลยนะอ่ะตัวนี้ย่อยทิ้งครับจริงๆเนี่ยถ้าแบ่งได้นี่ผมจะแบ่งให้กับน้องๆเลยนะครับหลายคนนี่บ่นเข้ามาว่าโอ้โหตัวแบบอย่างเงี้ยอยากได้นะครับแต่แบบเปิดไม่ได้สักทีดารุมะไอ้นี้ยังไม่มีนะครับดารุมะก็ถือว่าก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นแนวทางของตัวเสริมทีมครับเป็นดาเมจเสริมทีมครับความสามารถนำมาช่วยเสริมครับดาวนักดำน้ำก็ไม่ค่อยมีอะไรละตรงนี้ปัจจุบันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็พอใช้ได้อยู่ครับถ้าไม่มีตัวจริงๆนะครับแล้วเปิดได้เป็นอัลตร้าเนี่ยถือว่าวันนี้2รอบได้ตัวที่ดีมาอยู่เหมือนกันนะส่วนตัวกาชาปกติผมก็รอลุ้นแสงและมืดนะครับเพราะว่า ID นี้เนี่ยแสงและมืดตัวแบบจำจำก็ยังไม่ค่อยมีนะมีแค่ตัวกันบินตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดนะส่วนรูบี้นะครับเก็บไปลุ้นเดือนหน้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปตะลุยสเตจหลักระดับยากครับ ID 5นี่ก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะโอเคไปลุยกันครับน่าจะเป็น6นะครับ6ถึง12ยังไม่ได้เล่นเลยครับไม่ใช่ที่7นะครับ7ถึง12เดี๋ยวไปลุยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขอไปย่อยทิ้งสักนิดหนึ่งนะครับย่อยดีกว่าง่ายๆครับเพราะบางตัวผมก็ไม่ใช้แล้วนะครับไม่ใช้นี่ย่อยทิ้งดีกว่าเพราะว่า ID รองผมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเก็บมารีวิวสักเท่าไหร่นะครับตัวไหนไม่ใช้ผมก็ย่อยเลยครับตัวไหนตัวนี้ผมไม่ใช้นะครับนี่ครับย่อยเป็นคริสตัลดีกว่านะครับเพื่อที่จะมาแลกกบมันคุ้มกว่านะคุ้มกว่านะครับเพ
ราะว่าเราต้องการกบเนี่ยมาปั้นเรนเจอร์ให้เทพใน PVP คือหลักๆเนี่ยเราต้องการ PVP นะครับโอเคมาดูทีมผมสักนิดนึงนะครับก็ตามนี้เลยครับคาโอริคิงจอระเข้บาวตัวตลกนะครับดาวินชีไทกะดาเมจธาตุไม้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไงดีด่าน6อาจจะไม่ยากมากนักนะครับเดี๋ยวขอปั่นออกมาแล้วกันนะคนแรกๆนี่เขาจะจัดตัวค่อนข้างจะเทพนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบทางยื้อดูแล้วกันนะคือดาเมจธาตุไม้เนี่ยควรจะมีนะครับเพราะว่าตัวตาแดงนะครับเป็นธาตุน้ำนะครับซึ่งมันมีความสามารถเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับมันก็จะทำให้ฆ่ามันเอาไว้เยอะๆฆ่ามันลงน้ำแข็งไปนะครับยิงลูกไฟตามเข้าไปนะครับคือเอาจริงๆนะผมมีความรู้สึกว่าเหมือนด่านเนี่ยมันจะปรับอยู่เหมือนกันนะให้ความยากเนี่ยมันแบบลดน้อยลงแล้วนะเหมือนจะลดน้อยลงแล้วนะครับประมาณนึงส่วนคนที่แบบตัวไม่ดีจริงๆก็มีเทคนิคนะครับก็ไปดูคลิปนะครับในเพลย์ลิสต์เตะหลักระดับยากนะครับก็จะมีแทรกๆอยู่นะครับเป็นเทคนิคทางเสริมเดี๋ยวไว้ค่อยทำเป็นคลิปเต็มๆอีกทีนึงนะครับว่าถ้าไม่มีตัวดีๆเลยเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับก็อาจจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยเพราะว่ามันต้องพึ่งโชคพึ่งดวงสักนิดนึงนะครับนี่ ID 5ก็พอได้แล้วนะครับID 5สร้างมาตั้งแต่ธันวานะโคโรโบอุลตร้าแมนนะครับก็10เดือนได้ละดีนี้10เดือนนะครับใกล้จะปีนึงละก็ได้ตัวดีๆมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับกบนะครับเก็บเอาไว้เพียบเลยนะครับรอลุ้นโคโรโบรอบหน้าเพราะว่า ID นี้ถือว่าเป็นอีก ID นึงนะที่มีโชคกับโคโรโบเรนเจอร์มากๆเดือนหน้าเป็นโคโรโบเรนเจอร์นะครับนี่ครับยื้อสบายๆเลยนะครับคือหลักการถ้าจะเล่นทางยื้อนะครับโอ้แต่ผมว่ามันต้องแบบมีตัวดีๆนิดนึงนะตามที่ผมบอกนะครับว่า1ถึง12เนี่ยต้องเป็นทีมระดับเพชร1ID นี้ก็จบเพชร2บ้างเพชร1บ้างนะครับตามเล่นตามไม่เล่นอะไรประมาณนี้นะตัวไฟนะครับธาตุไฟจะยืนได้ดีที่สุดสาเหตุเพราะว่าตัวศัตรูเนี่ยมีธาตุน้ำคือศัตรูทั้งหมดเนี่ยมันมี10ตัวนะครับก็ไปด่านลึกสุดก็ถึงจะเจอครบทุกตัวนะครับเหมือนจะมีมากกว่านี้อีกนะมีตัวต้นไม้อีกผมยังหาข้อมูลไม่ครบนะครับเบื้องต้นนะครับศัตรูมี10ตัวนะครับธาตุไฟจะยืนได้ดีที่สุดเพราะว่าศัตรูมีธาตุน้ำแค่2ตัวเท่านั้นนะตัวตาแดงไม่มีดาเมจนะครับแล้วก็ตัวบอสคอนนะครับแต่บอสคอนเนี่ยดาเมจเขาแคบนะ200จุดนะครับคือถ้าเกิดเราดันระยะเขาได้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนักนะครับฉะนั้นเนี่ยธาตุไฟจะยืนได้ดีที่สุดนะครับดาเมจนะครับควรมีไม้กับน้ำเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยตัวตาแดงกับตัวระเบิดเนี่ยเป็นธาตุน้ำกับธาตุไฟเราใช้น้ำนะครับกับไม้เนี่ยไปจัดการเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ปล่อยออกมาเยอะนะครับซึ่งมันเนี่ยเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์เรานะครับสำคัญนะไอ้ตัดแร่เนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราพอจะฆ่ามันได้เนี่ยแร่เด้งเราจะยังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับผมจะปั่นไปก่อนนะเพราะว่าดูแล้วน่าจะยังพอผ่านได้นะครับถ้าเล่นทางยื้อก็ต้องเซฟชีวิตเพื่อนสักนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับไทกาก็ยังฉีดปี๊ดนะครับส่วนทีมดาเมจธาตุไฟเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยจำเป็นมากนักนะครับเพราะว่าศัตรูทั้งหมดเนี่ยมีธาตุไม้นะครับเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะก็คือตัวถั่วกับฟักทองนะครับซึ่งเขามีความสามารถตัดแร่นะครับซึ่งตัดแร่เนี่ยอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยได้โหดมากนักนะครับคือถ้าเกิดเราพอจะฆ่าศัตรูได้บ้างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับผมว่าสายก๊อปปี้กับเปลี่ยนร่างเยอะสักนิดนึงนะนี่ครับยื้อได้อยู่ครับถ้าทีมดีนะครับทีมไม่ดีก็ไปเล่นสเต็ปพิเศษนะเล่นสเต็ปนะครับหย่อนเพื่อนอัดป้อมนะครับถ้าไม่มีเพื่อนเทพๆนะครับก็ลองเรียกเพื่อนสนิทมาก็ได้นะแต่ว่าหัวตัวมันเนี่ยลุ้นอะไรไม่ได้เลยครับ
ส่วนใหญ่จะแบบว่าตัวแบบกากๆนะแต่ก็ไม่แน่บางรอบก็อาจจะมีตัวดีๆมาบ้างนะครับก็ลองหย่อนเรียกเพื่อนมาดูแล้วกันนะนี่สู้ได้ครับสบายๆครับน้องๆลองเข้ามาเล่นกันดูเผื่อบางคนอาจจะพอมีตัวดีๆอยู่บ้างนะครับแต่ ID นี้มันก็สร้างมานานแล้วนะ10เดือนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นหย่อนเพื่อนอัดป้อมให้ดูแล้วกันนะอ่ะตัวนี้ทีมนี้นะครับโหดมากครับมาดูกันครับถ้าจะเล่นหย่อนเพื่อนอัดป้อมนะครับก็ต้องเล่นสเต็ปแบบนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวซัมมอนคิงนะครับซัมมอนคิงไม่ขึ้นซัมมอนคิงไม่ขึ้นอ่ะขึ้นแล้วครับซัมมอนคิงขึ้นแล้วครับแล้วก็หย่อนเพื่อนไปเลยครับนี่ดูป้อมนะครับดูป้อมเขานะครับตีโดนไปที2ที3ที4ที5ทีแตกหรือยังยังอีกยังอีกเหรอโอ้โหยังไม่แตกครับยังไม่แตกดูเหมือนเพื่อนตรงนั้นจะตายเกลี้ยงแล้วนะครับต้องลุ้นเอาครับคือบางทีเนี่ยหย่อนเพื่อนไปเพื่อนบัฟตีป้อมแตกทันทีเลยนะครับหรือว่ามีอาการบัฟหลุดป้อมนะครับก็จะตีป้อมเปล่าๆทันทีเหลือนิดเดียวดูครับเดี๋ยวป้อมแตกแน่นอนครับว่าน่าจะโดนซัมมอนของคิงเนี่ยงาบป้อมนะครับเนี่ยมาเหลือนิดเดียวนะถ้ามีสลียุคหินนะครับให้นกบินไปจิกป้อมนี่ป้อมแตกเลยนะเพราะว่าด่าน 1-12 เนี่ยป้อมยังค่อนข้างจะอ่อนมากนะครับ13ขึ้นไปนี่อาจจะแบบก็ตีได้อยู่นะถือว่าเป็นทางเสริมนะครับเดี๋ยวลองหย่อนเพื่อนอีก2ตาให้ดูแล้วกันนะขอให้ได้จังหวะดีๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกแบบเพื่อนสนิทมาดูแล้วกันนะดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมจะยังไม่พัดแล้วกันนะเพราะว่าระยะป้อมแบบนี้เนี่ยโอ้ยไม่ถึงครับต้องดูระยะป้อมด้วยนะครับอันนี้ไม่ดีละรอบนี้ถือว่าไม่ดีละประมาทไปครับระยะป้อมมันห่างเรานิดนึงนะครับซัมมอนมันจะไปไม่ถึงเดี๋ยวลองเรียกเพื่อนลงมาครับเพื่อนลงมาเพื่อนเป็นตัวอะไรโอ้โหนี่เพื่อนใช้ได้นะเอ้ยใช้ได้นะครับคิโดบุนะครับจอระเข้เมื่อกี้ตัวอะไรอีกเห็นแวบๆเห็นคิโดบุกับจอระเข้นะครับอ๋อแล้วก็ดาร์คบราวน์เฮ้ยตัวดีนะเอ้ยตัวดีอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยU 30 U 40ก็อาจจะมีเพื่อนเทพๆหลุดมาก็ได้นะครับโอ้นานๆทีผมจะเห็นแบบเพื่อนตัวดีๆแบบนี้นะรอบนี้ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับเราดันจะลองเล่นหย่อนป้อมนะครับคือถ้าเกิดเป็นด่านที่ระยะแผ่นที่มันแคบๆสักนิดนึงเนี่ยอันนี้ได้อยู่นะระยะแผ่นที่แคบนะครับก็อาจจะเริ่มเกมมายังไม่ต้องพัดก็ได้นะครับเพราะว่าระยะซัมมอนเนี่ยมันจะเข้าไปถึงป้อมพอดีนะครับข้างหน้าเอาข้างหน้าให้แตกก่อนโอเคโทมัสนะครับเมื่อเรนเจอร์ทีมเราหรือว่าตัวก๊อปปี้มันก็เลยใช้งานได้สำคัญครับเมื่อเราก๊อปปี้ศัตรูมานะครับแล้วมีการตายเกิดขึ้นนะครับในจำนวนที่มากพอนะครับวิญญาณโทมัสจะออกมานะครับซึ่งวิญญาณโทมัสช่วยอะไรนะครับอย่างแรกคือตอนที่โทมัสบินผ่านนะครับศัตรูก็จะเคลื่อนที่นะครับตีนะครับช้าลงมากๆนะครับแถมดาเมจฝั่งเราเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลานึงนะคล้ายๆกับ Hurry Up นะครับมีคลิปแล้วนะครับตัวของสลียุคหินเนี่ยติดป้อมแบบอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วป้อมก็แตกทันทีนะฉะนั้นเนี่ยใครเปิดได้สลียุคหินนะครับจากราชา6ปีครึ่งเนี่ยก็นำมาใช้ได้นะครับนี่ทีมผมยื้อได้นะครับโอ้โหเกือบจะไม่รอดอยู่เหมือนกันนะเล่นทางยื้อครับทีมนี้ตัวเวล140เพียบอยู่เหมือนกันนะตัวดาเมจมีไทกะนะครับที่เป็นแม็กซ์ครับID นี้เนี่ยก็แม็ก2ตัวนะครับคิงกับไทกานะครับอีกตัวนึงผมไม่ได้นำมาใช้นะคือตัวของเรียวนะครับเรียวจากโคโลโบซิตี้ฮันเตอร์เพราะว่าดาเมจธาตุไฟไม่ค่อยจำเป็นมากนักตามที่บอกนะครับศัตรูธาตุไม้มี2ตัวเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ตัวเก่งนะ
ทัวร์มีตัดแร่ครับแต่ไม่มีดาเมจครับฟักทองครับมีสตันทะลุอมตะก็ไม่มีดาเมจเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากครับสำหรับดาเมจธาตุไฟนะครับไม่ค่อยจำเป็นมากนักแต่ทีมเราเนี่ยมีธาตุไฟจะดีตรงที่ว่าฝั่งศัตรูเขาก็มีธาตุน้ำน้อยแค่นั้นเองก็ลองจัดทีมดูแล้วกันนะส่วนใหญ่ผมจะจัดตัวป่วนมาเล่นซะมากกว่านะครับมาดูกันครับด่านสุดท้ายของโซนนี้นะครับ12ผมค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะเราไม่ต้องรีบเล่นอะไรมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองย่อนดูนะครับพายุและก็น้ำแข็งครับตาแดงหลุดมาตาแดงเป็นธาตุน้ำนะครับโอ้แบบนี้ก็ต้องเล่นยื้อเลยนะเพราะว่าซัมมอนนะครับไม่น่าจะไปถึงตรงนู้นได้นะครับรอบนี้ไม่น่าจะยันอยู่นะเนี่ยโอ้โหเพื่อนตัดทีมอย่างนี้โอ้โหเพื่อนใจร้ายมากออกเลยดีกว่าเพื่อนใจร้ายเกินไปนะครับโอ้โหดูตัดทีมนะครับเราเรียกเพื่อนสนิทดีกว่าเพื่อนสนิทไม่น่าจะทำให้เราเจ็บทำน้ำใจนะอันนี้คือก็คงจะตัดแกล้งคนอื่นหรือเปล่าประมาณนั้นครับหรือทดลองอะไรก็ไม่รู้นะซัมมอนคิงครับซัมมอนคิงขึ้นไหมซัมมอนคิงขึ้นมาแล้วโอ้โหแต่ว่าไปขึ้นตรงนั้นนะไม่เป็นไรก็ต้องเรียกครับโอ้โหเพื่อนตัวเทพนะแต่ว่าเพื่อนไม่ใช่ตัวอัดป้อมอะไรเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรก็เล่นทางยื้อนะครับยื้อก๊อปปี้เย่ล่างเพื่อนตายหมดแล้วเฮ้ยเพื่อนตัวเทพอยู่เหมือนกันนะอันฉะนั้นใครไม่มีเพื่อนเทพๆนะครับก็อัพเบลเยอะๆสัก U 40 U 30ก็น่าจะมีตัวดีๆแล้วนะอย่าง ID นี้ U 50กว่าใช่ไหมก็ได้เพื่อนเทพอยู่เหมือนกันนะครับโอเคยันอยู่ครับเพราะว่าเราก๊อปปี้เข้ามาเพียบเลยผมใช้ตัวก๊อปปี้2ตัวเลยนะครับส่วนน้องๆที่ถามเข้ามาว่าดาวินชีหรือโคนิเศรษฐีนะครับตัวไหนดีกว่ากันถ้าจะเน้นก๊อปปี้อย่างเดียวเลยดาวินชีจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันก๊อปปี้ค่อนข้างจะลึกนะครับคือสุดฉากสุดฉากก็ก๊อปปี้ได้นะครับส่วนตัวโคนิเศรษฐีเนี่ยมันจะถึกกว่านะเอาจริงมันยืนได้ค่อนข้างจะนานกว่านะครับแล้วก็เป็นตัวก๊อปปี้ในกลุ่มข้างหน้าถ้าเกิดทีมเราไม่ค่อยมีตัวก็ใช้มันทั้งคู่เลยนะครับในสเตจในเนี่ยสเตจหลักระดับยากก็ใช้มันทั้งคู่เลยครับโอเคเดี๋ยวดูป้อมนิดนึงนะเพราะว่าซัมมอนมันก็งาป้อมได้อยู่เหมือนกันนะครับลดไปทีนิดนี่เห็นไหมลดไปทีนิดนะครับซัมมอนมันงาป้อมได้อยู่นะครับงาศัตรูได้ด้วยนะครับโอเคเคลียร์เรียบร้อยครับก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับ ID 5นะครับเป็น ID ที่ยื้อได้สบายๆเลยครับเพราะว่ามีตัวค่อนข้างจะดีนะครับโดยเฉพาะคิงนี่ช่วยได้ค่อนข้างจะดีเป็นอย่างมากนะครับโอเควันนี้ก็เปิดตัว6ปีครึ่งครับก็ได้เรนเจอร์ค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันนะแล้วก็นำมาใช้ได้เลยนะครับโอ้นี่เศรษฐีนะครับบราวตัวตลกนะครับใครไม่มีคิงนะครับไม่มีลิงคลาสก็สลียุคหินนะเอาไว้ใช้เป็นซัมมอนปวดนะครับในด่านนี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับมีเวลาเล่นนะอีกนานผมคิดว่านะครับการอัปเดตโซนใหม่เนี่ยน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะผ่านแน่นอนนะเพราะว่า 1-12 เนี่ยเรียกได้ว่าขนมกรุบเลยนะครับ 13-18 ก็พอที่จะผ่านได้นะครับ 19-24 อัตเหนื่อยหนักหน่อยสำหรับคนที่ไม่มีตัวดีๆแต่ก็พอมีเทคนิคนะครับเดี๋ยวไว้ทำคลิปเป็นฉบับเต็มให้ดูแล้วกันนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปกันครับสวัสดีครับ